รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเกอร์เทสข้าวผัดเห็ดหอมกับยำปลากระป๋องข้าวผัดจะให้อร่อยจำไว้เลยเกลือป่นนิดหนึ่งนี่เป็นเทคนิคเลยเมนูหมูสับผัดหนำเรียบเนี่ยกินกับข้าวต้มสุดยอดคุกข้าวสวยสุดยอดสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำเป็นประจำทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23คุณผู้ชมช่วงนี้อยู่กับบ้านไม่อยากทำกับข้าวสำหยังซอสสำหยังแปดอย่างนะคุณผู้ชมนะเราจะต้องทำอาหารแบบจานเดียวอิ่มเลยและได้สุขภาพด้วยวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูข้าวผัดมาฝากคุณผู้ชมรับรองได้หอมหอมเพราะมันคือเมนูข้าวผัดเห็ดหอมกับยำปลากระป๋องหนึ่งในบรรดาของแห้งที่หลายคนชอบซื้อไว้นั่นก็คือเห็ดหอมนะคุณผู้ชมบางคนก็ไม่รู้จะมาทำอะไรกินกันจริงๆเลยนะวันนี้เอามาแช่น้ำซะบางคนก็เอาไปต้มหรือแช่ในน้ำร้อนคุณผู้ชมจะทำยังไงก็ได้ให้มันนิ่มๆตัดโคนทิ้งแล้วก็หั่นเป็นชิ้นขึ้นชื่อว่าเห็ดหอมก็จะต้องทำให้มันหอมใส่น้ำมันนิดเดียวไม่ต้องเยอะเพราะว่าทำข้าวผัดใส่มันมากๆเราก็ไม่ค่อยชอบใช่ไหมพอกระทะเริ่มร้อนเราก็ใส่เห็ดหอมอย่างเดียวนี่แหละลงไปผัดก่อนผัดนานมากจนกระทั่งเห็ดหอมเกือบจะไหม้มันถึงจะส่งกลิ่นจรุงนะคุณผู้ชมถ้าคุณไม่หั่นเห็ดหอมเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้หั่นบางก็ได้หรือสับละเอียดก็ได้นะคุณผู้ชมทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากผัดให้เห็ดหอมหอมถ้ายังไม่หอมคุณผู้ชมก็หยุดผัดไม่ได้จะหยุดผัดก็ต่อเมื่อมันหอมถ้าคุณผู้ชมยังไม่ได้กลิ่นเราก็จะผัดต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งคุณผู้ชมได้กลิ่นแล้วบอกเราด้วยนะเห็นไหมผัดไปเรื่อยๆมันก็ยังไม่หอมผัดนานๆคุณผู้ชมสีจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลคล้ำคล้ำกลิ่นจะหอมไปทั่วกระทะเลยนี่แหละคือใช้ได้ใส่ไข่ไก่หนึ่งฟองลงไปตามด้วยกระเทียมสับลงไปตรงที่มีไข่นี่แหละเสร็จแล้วก็จัดการยีๆซะให้ไข่แตกพอไข่เริ่มจะสุกเป็นชิ้นตัดให้เป็นชิ้นๆแบบนี้ก็ผัดไปพร้อมกับเห็ดหอมคราวนี้ละไข่ก็จะมีกลิ่นกระเทียมและเห็ดหอมด้วยเห็นไหมไข่ก็ยังสีสวยๆเห็ดหอมก็ยังเป็นชิ้นๆอยู่เห็นไหมทีนี้เห็ดหอมทุกชิ้นที่เรารับประทานมันจะหอมหอมถูกใจคุณมากเลยว้าวเห็นไหมกระทะก็แห้งร่วนอย่างเงี้ยผัดข้าวได้ร่วนซุยไม่อมน้ำมันใส่ข้าวที่เราหุงสุกแล้วก็เอามาจัดการดีๆหน่อยหนึ่งด้วยมือให้ร่วนซุยใครที่ชอบข้าวผัดแบบไม่มันเลยแห้งๆวันนี้ปลื้มแล้วล่ะข้าวที่เป็นเม็ดๆอยู่ก้อนๆอย่างเงี้ยคุณผู้ชมไม่ต้องเอาตะหลิวไปบี้นะคุณผู้ชมผัดไปเรื่อยๆไปเดี๋ยวข้าวก็จะแตกตัวเองเห็นไหมสีสันข้าวที่เริ่มร่วนซุยผัดกับเห็ดหอมหอมนะคุณผู้ชมไม่ยุ่งยากเลยเนี่ยข้าวร่วนๆแต่วันนี้ข้าวผัดเห็ดหอมเราก็จะอร่อยถ้าเดี๋ยวเรามีของเปรี้ยวๆเรียกน้ำย่อยคือยำปลากระป๋องวางข้างๆด้วยเอาล่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่แครอทต้มสุกช่วยให้เรื่องสีสันแล้วก็ถั่วลันเตาเราก็ใส่ลงไปก็จะเห็นแล้วเขียวๆแดงๆตอนเราใส่ผักไปเสร็จแล้วผัดสักครู่นึงก็จะเริ่มใช้ได้เราจะปรุงรสข้าวผัดจะให้อร่อยจำไว้เลยเกลือป่นนิดหนึ่งนี่เป็นเทคนิคเลยนิดหนึ่งเท่านั้นนะคุณผู้ชมเอ้ยมันอร่อยขึ้นเยอะพริกไทยน้ำตาลก็จิบแล้วก็แกงโรยหน่อยนะคุณผู้ชมนิดหนึ่งเท่านั้นเองแล้วก็ถ้าชอบซีอิ๊วขาวแบบจีนซีอิ๊วแบบญี่ปุ่นคุณผู้ชมเลือกเอาเลยมันจะช่วยเพิ่มกลิ่นในระหว่างการผัดให้มันหอมยิ่งขึ้นแต่ไม่ใช่น้ำปลาเป็นข้าวผัดที่น่าทานมากเลยนะคุณผู้ชมดูสิร่วนซุยเลยเนี่ยเห็นไหมลักษณะแบบนี้ใครๆก็อยากได้เพราะเขาบอกว่ารับประทานแล้วไม่เบื่อจริงคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะตักใส่จานรอยำปลากระป๋องนะ
ก็ต้องมาทำโชว์ออกทีวีเหรออ้าวบางคนก็ทำไม่เป็นจริงๆนะคุณผู้ชมยำแล้วเละเทะไปหมดเลยแล้วรสชาติก็ไม่รู้จะเปรี้ยวจะเค็มจะหวานจะเติมอะไรดีคราวนี้ล่ะเรามีเทคนิคในการยำมาฝากคุณผู้ชมหลักการคือง่ายนิดเดียวปรุงทีละรสเท่านั้นเองคุณผู้ชมนะและสำหรับปลากระป๋องอุทานชื่อปลาสดีนแล้วกันหรือไม่ก็ปลาแมคเคอเรลเอาน้ำยำกับเนื้อแยกออกนี่เอาน้ำใส่ไปก่อนเนื้อจะได้ไม่ต้องเอาลงไปคลุกให้มันแบบเละเทะอ่ะใช้น้ำส่วนหนึ่งนี่เนื้อเก็บนะไม่ใช่เอาไปทิ้งนะคุณผู้ชมเริ่มต้นอ่ะเปรี้ยวก่อนดูซิจะถูกใจไหมเราก็ใส่น้ำมะนาวลงไปพอใส่น้ำมะนาวเสร็จถือช้อนไว้คันหนึ่งช่วงนี้ต้องดูแลสุขภาพจะมาเอาช้อนชิมแล้วก็จ้วงไปจ้วงมาไม่ได้เปรี้ยวค่ะน้ำปลาใส่นิดหนึ่งไม่ต้องเยอะเรามีเปรี้ยวแล้วใช่ไหมตอนนี้เปรี้ยวกับเค็มโอเคไปด้วยกันได้ pass เราได้เปรี้ยวได้เค็มถูกใจแล้วเผ็ดแล้วได้ไหมถ้าเจอพริกขี้หนูเคี้ยวเข้าไปด้วยจะเผ็ดกว่านี้นี่ก็ถือว่าโอเคน้ำตาลนิดนึงบางคนไม่ใส่อันนี้คือสุดท้ายคุณผู้ชมดูสิครบรสแล้วเป็นยังไงคนให้น้ำตาลละลายนะคุณผู้ชมนะเราชอบรสนี้คุณผู้ชมพอได้รสนี้เสร็จใช่ไหมเอาเนื้อปลาใส่ลงไปเสร็จแล้วก็จัดการเกลี่ยบี้เบาๆแบนๆให้เนื้อปลาเนี่ยแตกเอาล่ะเสร็จแล้วน้ำปรุงยำก็จะเข้าไปพลิกกลับอีกข้างหนึ่งพักไว้นับ1ถึง20ก็จะใส่ตะไคร้ใส่ตะไคร้ใส่หอมแดงพวกบรรดาผักพวกนี้ให้ใส่หลังสุดใส่ก่อนไม่ได้ผักจะช้ำฟุบและสีจะดำดำและกลิ่นมันจะรวมตีกันเนี่ยมันเหมือนเหม็นเขียวคุณผู้ชมอันนี้เป็นต้นหอมซอยอันนี้เป็นผักชีผักชีใบยาวๆซอยคุณผู้ชมอาจจะใส่สะระแหน่ก็ได้ผักชีแบบผักชีจีนก็ได้เสร็จแล้วนี่ไม่บี้นะคุณผู้ชมตักเอาข้างล่างขึ้นมาข้างบนน้ำก็จะไม่เซ็งทุกอย่างมันก็จะแห้งหมดตอนนี้รีบรับประทานเลยเดี๋ยวจัดใส่จานนะเพราะว่าข้าวผัดเห็ดหอมเราเสร็จแล้วนะโอ้ยคุณผู้ชมเรายำแป๊บเดียวข้าวของเราก็ยังร้อนๆอยู่เลยข้าวผัดร้อนๆคุณผู้ชมอยู่กับสามีหรืออยู่กับภรรยานั่งทานข้าวห่างกัน2เมตรยำปลาป๋องอุ๊ยยำสะเดนหรือแมคเคอเรลโอ้ยน่ากินน่ะปลากระป๋อง1กระป๋องรับประทานได้2คนนะคะอย่าทะเลาะ กันถ้าเป็นมื้อเย็นนะก็แซ่บอยู่นะคุณผู้ชมจานนี้ทำเสร็จก็ต้องรับประทานเลยโดยเฉพาะยำแบบนี้เก็บไม่ได้แต่ช่วงหน้าใครก็ตามที่คิดอยากจะทำอาหารเสร็จแล้วเก็บเข้าไว้ในตู้เย็นถึงเวลาอุ่นด้วยไมโครเวฟแป๊บหนึ่งก็เป็นอีกหนึ่งเมนูมารับประทานได้ตลอดเวลาติดตามช่วงหน้าครับนี่คือวิธีการทำหมูสับผัดหนำเลี้ยบที่เลิศมากและทำให้ไม่เค็มแล้วก็มีกลิ่นหอมไม่แน่นะภัตตาคารอาจจะทำขายก็ได้ช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เรามีเมนูกุ้งเทมปุระแผนงไข่เค็มมาฝากค่ะวิธีทำกุ้งเทมปุระเทแป้งประกอบอาหารตราโกกิลงในภาชนะเตรียมไว้เทเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิลงในภาชนะเตรียมไว้
นำกุ้งสดลงคลุกกับแป้งประกอบอาหารตราโกกิให้ทั่วจากนั้นชุบในไข่ที่ตีพอแตกและคลุกกับเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกินำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ใช้ไฟปานกลางทอดจนสุกกรอบตักขึ้นวางบนกระดาษซับน้ำมันเตรียมไว้วิธีทำแกงพะแนงใส่น้ำลงในภาชนะต้มน้ำจนเดือดเทผงแกงพะแนงตราโกกิซูเชฟคนผสมให้เข้ากันใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟเติมน้ำมันน้ำพริกเผาคนให้เข้ากันอีกครั้งตักพะแนงใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟเรียงกุ้งเทมปุระให้สวยงามโรยหน้าด้วยไข่แดงเค็มใบมะกรูดซอยและพริกชี้ฟ้าแดงซอยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูกุ้งเทมปุระพะแนงไข่เค็ม